ธนบัตรที่ระลึกแบบพิเศษ50 บาทเนื่องในฉลองสิริราชสมบัติครบ50 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับท่านที่เห็นธนบัตรนี้อยู่นะครับธนบัตรนี้เป็นธนบัตรที่จัดพิมพ์แบบพิเศษนะครับเนื่องในโอกาสจัดงานปีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ในปีพุทธศักราช2539นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับจึงเห็นสมควรนำธนบัตรที่ระลึกนะครับออกมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติณสมัยอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้นะครับธนบัตรนี้จะเป็นธนบัตรที่คล้ายกับธนบัตร50บาทแบบที่13นะครับต่างกันที่พิมพ์บนวัสดุพอลิเมอร์และมีตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีธนบัตรประกาศออกใช้ลงวันที่24กันยายนปีพุทธศักราช2539มีการจ่ายแรกวันที่3ธันวาคมปีพุทธศักราช2539ในปีพุทธศักราชเดียวกันธนบัตรนี้จะจัดพิมพ์นะครับที่โรงพิมพ์ธนบัตรประเทศออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียเรามาดูรายละเอียดของธนบัตรนี้กันนะครับธนบัตร50บาทแบบพิเศษมีการจัดพิมพ์บนวัสดุพอลิเมอร์บริเวณลายน้ำเดิมนะครับมีพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์แบบใหม่มองเห็นได้เมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงสว่างนะครับเบื้องซ้ายนะครับของพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์แบบใหม่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังธนบัตรนะครับจะมีตัวเลข50นูนขึ้นมานะครับนูนขึ้นมาด้านหน้าของธนบัตรนะครับเปลี่ยนลายพื้นสลับสีตอนกลางจากสีเหลืองเป็นสีส้มนะครับและเบื้องขวาของใต้ธนบัตรนะครับ50บาทจะมีสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีพุทธศักราช2539แทนลายไทยด้านหลังของธนบัตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันด้านหลังของธนบัตรเปลี่ยนลายพื้นสลับสีตอนกลางนะครับจากสีแดงและสีเขียวเป็นสีม่วงและสีเหลืองส่วนลายประดิษฐ์สองข้างนะครับรวมทั้งพระราชรัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่7และพระกุฎผาเปลี่ยนจากสีม่วงแดงเป็นสีม่วงเป็นสีแดงและสีฟ้านะครับเปลี่ยนจากสีม่วงและสีม่วงสีม่วงแดงและสีม่วงเป็นสีแดงและสีฟ้าลายพื้นระหว่างพระบรมราชานุสาวรีย์และพระกุฎผาเปลี่ยนลักษณะลายและสีจากสีชมพูม่วงและสีม่วงเป็นสีม่วงและสีเหลืองทั้งด้านหน้าและด้านหลังของธนบัตรเพิ่มลายเส้นเป็นพื้นโดยตอนกลางเป็นสีเหลืองส่วนสองข้างเป็นสีฟ้าสลับตำแหน่งหมวดอักษรและเลขหมายไทยกับหมวดอักษรโรมันและเลขหมายอาหรับพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีแดงนะครับซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือสีม่วงภายใต้รังสีเหนือม่วงนะครับเหนือตำแหน่งหมวดอักษรโรมันและเลขหมายอาหรับเมื่อสังเกตจากธนบัตรภายใต้รังสีเหนือม่วงจะปรากฏพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเรืองแสงเป็นสีเหลืองนะครับเรืองแสงเป็นสีเหลือง
ะครับอันหนึ่งธนบัตร50บาทแบบพิเศษนี้ก็สามารถที่จะชำระเงินได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา50บาทที่มีการออกประกาศนะครับเช่นกันสามารถชำระได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับข้อมูลทั้งหมดที่ผมอธิบายและกล่าวมานะครับก็อ้างอิงจากเว็บไซต์ bot.or.th นะครับเพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับจึงต้องมีการพูดนะครับตามข้อมูลของประกาศของกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็อาจจะมีการเสริมข้อมูลบ้างเล็กน้อยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งในธนบัตรที่น่าสะสมนะครับและก็ควรค่าแก่การสะสมอย่างยิ่งนะครับของนักสะสมมือใหม่และก็มือเก่าทั้งหลายนะครับธนบัตรนี้ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเป็นธนบัตรโพลิเมอร์รุ่นแรกที่ผลิตออกมา100ล้านฉบับและหมุนเวียนใช้นะครับในระหว่างเวลาหนึ่งก่อนที่ธนบัตรโพลิเมอร์ราคาแบบ50บาทแบบ15จะถูกพิมพ์ออกมาใช้ในปีถัดไปนะครับธนบัตรนี้อาจจะเห็นนะครับนำไปใช้เป็นธนบัตรที่หมุนเวียนกันนะครับอาจจะมีเห็นได้นะสมัยเมื่อก่อนนะแต่ปัจจุบันคงไม่เห็นแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบธนบัตรมาแบบธนบัตรหมุนเวียนมาค่อนข้างหลายแบบแล้วนะครับธนบัตรรุ่นเก่าก็เลยจะไม่เห็นแล้วนะครับก็จะอยู่ในมือของนักสะสมซะเป็นส่วนใหญ่เป็นหนึ่งในอีกธนบัตรที่น่าสะสมนะครับแล้วก็ใครที่มีไว้นะครับก็เรียกว่าไม่เสียหลาย